สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับการพูดไปเรื่อยครับในโปเกมอนพาร์คเจอร์นี่นะครับตามชื่อคลิปเลยแล้วกันนะครับใครโดนสปอยอยู่ก็ปิดคลิปนี้ได้เลยครับปิดเลยครับไม่ต้องลังเลนะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหาในคลิปนี้ครับก็ค่อนข้างไปท้ายเรื่องแล้วนะครับแล้วก็มีความที่เห็นส่วนตัวของผมมีวิเคราะห์ในมุมมองของผมแน่นอนครับว่าไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนดูเหมือนกับเพื่อนๆนั่นแหละเรารู้เท่ากันไม่มีถูกไม่มีผิดครับเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแชมป์โลกคนปัจจุบันครับตอนนี้เนี่ยก็คือลีออนหรือดันเด้แดนดี้จะชื่ออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมขอเรียกว่าลีออนละกันนะครับและขณะนี้เนี่ยที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือวันที่18ตุลาคมครับ2565นะครับบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่เข้ามาดูตอนหลังนี่แหละเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะมีคนมาสปอยคอมเมนต์ด้านล่างว่าเฮ้ยพี่มันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนั่นแหละฮะอ่ะเข้าเรื่องครับลีออนเนี่ยเป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันครับไว้แบบนานมากครับเขาเนี่ยได้เข้าร่วมยิมชาเลนจ์ครับตั้งแต่อายุ10ขวบครับแล้วก็ได้แชมป์นะครับแล้วก็มีคู่หูเป็นลิซดอนด้วยครับซึ่งไร้พ่ายมาตลอดนะครับไม่มีใครล้มเขาได้เลยครับสะกดเขาว่าแพ้ไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยเขาน่าจะอายุราวๆมาสัก20ปีนะครับข้อมูลตะกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมาจากในเกมนะครับถ้าจะอิงจากอนิเมะเนี่ยก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้นเพราะว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยน่าจะมีอยู่นานแล้วครับหลายปีด้วยแต่มุมมองของซาโตชิเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักแข่งระดับโลกก็พาเจอร์นี่นี่แหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลุยเตนลีครับไม่รู้จักเลยและเพิ่งจะมาเป็นแชมป์ครั้งแรกครับตอนภูมิภาคอาโรราแล้วก็เป็นแชมป์คนแรกของภูมิภาคอาโรราด้วยการที่โลกของอนิเมะเนี่ยปรากฏให้เห็นว่ามีการแข่งระดับโลกเป็นอะไรที่เมคเซนส์ครับสำหรับแชมเปี้ยนอย่างลีออนครับเพราะว่าเขาปรากฏตัวเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกนะทำให้มันมีการไต่แรงกิ้งเข้าสู่มาสเตอร์คลาสหรือว่ามาสเตอร์เอกนะครับได้เห็นคนที่มีฝีมือเข้มๆคนเก่งปะทะคนเก่งทำให้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นทั้งหัวหน้ายิมซีจตุรเทพนะครับหรือว่าแชมเปี้ยนนะครับต่อจากนี้ครับผมจะมาพูดถึงลีออนล้วนๆนะครับมาดูสิ่งที่ลีออนครับได้โชว์ให้พวกเราได้เห็นกันนะครับผมจะเล่าในสิ่งที่ผมสนใจนะผมจะมาพูดถึงทั้งหมด6แมตช์ครับที่ลีออนได้สู้ครับครั้งแรกครับที่ปรากฏตัวครับลีออนเนี่ยเจอกับวาตารุนะครับชิงแชมป์ระดับโลกด้วยนะครับซึ่งรอบนั้นเนี่ยวาตารุเป็นที่2ครับแล้วก็ลีออนที่1ชิงกันการแข่งขันเนี่ยแข่งกันแบบ1ต่อ1มันแปลกมากครับ1ต่อ1แต่คิดอีกมุมนึงนะครับถ้าจำเป็นต้องลดระยะเวลาให้จบใน1ตอนเนี่ยก็ให้มาจบๆไปแล้วกัน1v1 นี่แหละเพื่อเปิดงานเขาคงอยากจะพยายามให้มันเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือ6ต่อ6แหละนะครับจากการแบทเทิลครั้งนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าลิซิดอนของลีออนเนี่ยเหนือกว่ากิราดอสของวาตารุอย่างเห็นได้ชัดครับโดนอควาเทลไปอย่างจังๆครับทั้งที่บัฟมาแล้วไม่เป็นอะไรมีท่าแก้ทางอย่างหมัดสายฟ้าครับทันเดอร์พันครับวาตารุยังร้องครับว่านานี่คือมันมีได้ยังไงไม่เอามาดักครับแล้วก็ใช้ท่าไดแม็กให้เป็นประโยชน์อีกด้วยครับโดยการหลบท่าไดแม็กของอีกฝั่งแล้วก็จบด้วยท่าเคียวไดเฮลไฟครับแล้วก็จบด้วยลีออนครับชนะไปอย่างสบายๆครับไม่ลำบากอะไรเลยครับเหมือนเอาวาตารุมายำเล่นแล้วมาดูที่แมตช์ที่2ครับครั้งที่2เนี่ยเจอกับซาโตชินะครับรับน้องใหม่ครับเข้าสู่เส้นทางครับบอกเลยครับว่าถ้าควิกแอทแทคไอออนเทลแล้วก็ลิทเวฟเนี่ยโดนหมัดสายฟ้าของลิซิดอนครับแหกหมดครับแตกหมดแต่โมปะทะเฟรมโทเวอร์ครับก็แพ้เละเทะช่วงเคียวไดแม็กซ์เนี่ยชนกันก็ยังสู้ไม่ได้ครับแล้วถ้าเคียวไดไฟฟ้าเนี่ยที่ลิซิดอนโดนเนี่ยของเคียวไดแม็กซ์พิกาชูเนี่ยก็ทนได้จนจบครับสบายๆครับแต่พิกาชูครับทนไม่ไหวครับก็แพ้ไปครั้งที่3ครับเจอกับคีบานะตอนนั้นคีบานะเนี่ยอยู่อันดับที่7ครับครั้งนี้เนี่ยลีออนเนี่ยก็มีท่าใหม่มารับมือกับดูนันดอนครับด้วยท่าดักคลอครับนี่มันยังไม่ตกใจเท่าไหร่ครับมีท่าขุดดินอีกโอ้โหนี่มันมาแก้ทางเพราะมันเหล็กมังกรได้ดีมากอ่ะยังไม่พอครับยังมีท่าต่อสู้อีกครับโอ้โหดักในดักอีกอ่ะจากนั้นเนี่ยลิซดอนครับก็โดนท่าสติลบีมเข้าไปครับเป็นท่าเหล็กที่แรงมากๆครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่เราได้เห็นลิซดอนบาดเจ็บด้วยท่าเหล็กแต่พอโดนไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนปลุกไฟในตัวของลิซดอนขึ้นมาครับจนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็แปลงเคียวไดแม็กครับดูนันดอนเนี่ยก็ใช้ไดแม็กหินครับลิซดอนครับใช้ไดแม็กต่อสู้ครับต่อยทะลุเข้าไปในหินครับหินทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหดักจริงอะไรจริงครับจากนั้นครับใช้ไดแม็กเหล็กครับก็โดนเคียวไดเฮลไฟครับกวาดหมดครับแล้วก็โดนเผาซ้ำอีกทีนึงครับไม่เหลืออะไรเลยครับและลีออนครับก็ทำท่าแบบก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าครั้งที่4ครับเจอกับโอบะเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ในอันดับที่7ครับเพราะตัวคิบานะเนี่ยก็ล่วงลงมาแล้วนะครับลิซดอนครับเจอกับโกคาซารุครับ
ลีออนครับไม่ได้มีท่าดักครับแต่มีท่าใหม่ครับนั่นคือท่าแฟร์ไดครับหรือแฟร์บิทนั่นเองครับไม่ต้องแปลงคิวไดแม็กครับก็สามารถเอาชนะแบบสบายๆครับแบบไร้รอยขีดข่วนเลยครับต่อไปครับครั้งที่5ครับแมตช์นี้ครับที่ทุกคนต้องจดจำครับแชมป์โลกของเราครับปะทะกับอารันครับในรอบแรกของมาสเตอร์เอครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าคู่นี้เนี่ยไม่สมน้ำสมเนื้อเลยรีบจบไปหน่อยตัดบทเกินไปอันนี้ก็แอบเห็นด้วยครับแต่เพียงแค่ครึ่งเดียวครับที่ผมเห็นด้วยแต่เราก็ต้องมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับคู่แรกเนี่ยมันคือกอริเอนด้าครับเจอกับริกาลอนครับก็รับหมัดไป1ครั้งแล้วลีออนเนี่ยก็จับกอริเอนด้าครับแปลงคิวเดแม็กเลยครับไม่รู้ว่าลีออนคิดอะไรอยู่ครับหรือว่ารู้ความสามารถของอารันมาแล้วเลยรู้ว่าต้องรับมือยังไงกันแน่ตรงนี้ครับริกาลอนครับรับมือกับคิวเดแม็กของกอริเอนด้าได้แบบจนจบนะแต่ก็หมดสภาพไปตามระเบียบครับอารันครับก็ส่งลิสตอนมาครับแฟร์ได้ไป1ทีจอดครับกอริเอนด้าแล้วก็ส่งลิสตอนครับมาสู้กันครับกลายเป็นศึกลิสตอนปะทะลิสตอนครับโอ้โหนั่นแหละครับว่าการปะทะกันครั้งนี้ครับเหมือนลิสตอนของอารันเนี่ยจะเสียเปรียบครับอารันครับจึงเปลี่ยนตัวเลยครับส่งคาราเมโลมาแทนครับและเป็นครั้งแรกอีกครั้งครับที่ลิสตอนของอารันครับปล่อยท่าใหม่ครับลูกไฟใหญ่ไดมงจิครับโอ้โหเพื่อสกัดท่าไซโคคัตสกัดเสร็จปุ๊บอารันครับจึงวางแผนครับที่จะเข้าใกล้ลิสตอนของลีออนครับโดยพุ่งเข้าไปครับโจมตีใส่ครับแล้วก็สามารถหลบท่าแอร์สแลคของลิสตอนได้หมดนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายครับลิซอนครับรวบแขนครับแล้วก็อัดไดมูจิระยะเผาขนครับไม่เหลือครับจอดครับจนในที่สุดครับก็ต้องงัดลิซอนออกมาสู้ครับและอะไรครับก็จัดเลยครับร่างเมก้าครับเมก้าลิซอนเอ็กครับพร้อมกับท่าแล้วก็ครับและมาดูกันดีๆไอ้ท่านี้เนี่ยคือเป็นท่าที่อลันเนี่ยใช้ท่าเดียวกันกับซาโตชิครับในยุคนั้นด้วยครับท่านี้มันเหมือนปักธงไว้แล้วนะแต่หารู้ไม่ครับลีออนครับดักแล้วดักอีกครับลิซอนครับใช้ท่าเอนเชียมพาวเวอร์ครับเป็นท่าโจมตีประเภทหินครับแต่ก็ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของเมก้าลิซอนเอ็กไว้ได้ครับแล้วก็ตามด้วยท่าแฟร์ได้ครับท่าที่แรงที่สุดของเมก้าลิซอนเอ็กครับในตอนนี้ครับและท่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราอิงจากในเกมครับเมก้าลิซอนเอ็กเนี่ยจะมีความสามารถครับที่ทำให้แบบท่าโจมตีประชิดตัวเนี่ยแรงขึ้นไปอีกครับแต่ทว่าครับลีออนเนี่ยมีไม้เด็ดซ่อนอยู่ครับขึ้นมังกรครับดราก้อนพอครับ what the fuck ครับคือลีออนเองรู้ได้ยังไงวะแม่งรู้ทุกอย่างจริงๆครับยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับคือแบบโดนระยะเผาขนครับสอยกลางทางกลางอากาศครับลากยาวจากบนลงล่างครับดอกเดียวจบครับเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอใช่ครับอย่างนี้เลยครับเรามาย้อนรอยกันหน่อยครับสำหรับท่านี้ครับเมก้าลิซอนเอ็กครับของอารันเนี่ยเคยแพ้ท่านี้ให้กับเมก้าคาร์เมสครับของซูมิจำกันได้ไหมครับนั่นแหละฮะน่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าอาถรรพ์กันแน่ครับที่ทำให้อารันแพ้ครับทำให้ลีออนครับชนะอย่างง่ายดายครับและก็สภาพของลิสตอนเองเนี่ยไม่เจ็บหนักเลยครับแทบจะไม่เจ็บเลยกลายเป็นว่าลีออนเนี่ยคือผู้ใช้ลิสตอนที่เก่งที่สุดครับโดยที่ชนะร่างเมก้าได้โอ้โหแต่ที่น่าขยี้ไปกว่านั้นก็คือไอตอนนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่ไม่มีชื่อขึ้นหรือเปิดตัวการแข่งคู่นี้เลยด้วยซ้ำครับตอนที่อารันสู้กับลีออนเนี่ยมันมีชื่อตอนว่าเปิดฉากมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์นี่คือชื่อตอนของตอนนี้นะแล้วมาดู3ตอนหลังครับอีก3คู่เนี่ยมันเขียนว่าความภาคภูมิใจของแชมเปี้ยนวาตารุปะทะคาเน่อีกตอนหนึ่ง VS ชิโรนะเส้นทางสู่ดราก้อนมาสเตอร์ของไอริสและอีกตอนหนึ่งซาโตชิเข้าสู่การประลอง VS ไดโกโอ้โห3ตอนนี้มีชื่อทุกคนครับแต่ว่าไอตอนนี้ไม่มีชื่อของลีออนหรืออารันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าทุกคนมีชื่อนะหมดแต่อารันไม่มีครับถ้าเทียบกับตอนหลังๆอีก3คู่นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นคู่เปิดที่ไม่ค่อยแบบจะต้องแบบไปโฟกัสขนาดนั้นครับจริงๆอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงคู่นี้เนี่ยลีออนก็ต้องชนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับครั้งที่6ครับในตอนนี้ที่เราดูอยู่นะครับก็คือเจอกับคาเน่ตอนนี้ต้องเรียกว่าข้อมูลมันน้อยครับจนหลายๆคนเนี่ยต้องบ่นแล้วก็ด่าออกมาพร้อมเพรียงกันครับว่ามันแย่มากครับเราได้เห็นการต่อสู้ที่แบบรู้ผลนะครับโดยตัวแรกที่ส่งออกมาเนี่ยก็คือลีออนเนี่ยส่งดูราพอมครับแล้วก็ชนะลูจาบูของคาเน่ครับแล้วก็ดูราพอมเนี่ยก็มาแพ้ให้กับกาจิโกลัสนะครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวดูดีๆครับนั่นมันแสงไฮเปอร์บีมปะมันยิงผีได้เลยเหรอแต่ช่างมันเถอะแล้วกอริเอนด้าเนี่ยก็มาสานต่อครับเก็บตกเก็บหมดเลยครับประมาณ4ตัวครับอะโครเบติกใส่กาจิโกลัสไฮฮอสพาวเวอร์ใส่อามารูกาดัมบิทติ้งใส่พัมจินและอะโครเบติกใส่ดูเมกอนครับโอ้โหเก็บ4ครับพี่นี่คือที่สุดของความ OP มากๆครับของกอริเอนด้าครับของลีออนครับเก็บไป4สีหน้าคาเน่แบบ what อะไรเนี่ยจนคาเน่เนี่ยก็ปล่อยตัวสุดท้ายออกมาครับนั่นคือเซอร์นายครับออกมาสู้แล้วก็เก็บกอริเอนด้าไปได้ครับแบบง่ายๆครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยจนเป็นศึกครับระหว่างลิซอนครับปะทะกับเซอร์นายครับ
บอกเลยครับว่าเปิดมาในคาเน่ครับอัคราเมกาให้เลยครับเมกาเซอร์ไนครับเหมือนอย่างที่อลันทำครับโอ้ไม่ค่อยดีนะอย่างเงี้ยครั้งนี้ครับลีออนจัดให้เลยครับเคียวไดแม็กซ์ลิซอนให้เลยครับเปิดเกมครับต้องบอกครับว่าคาเน่เนี่ยทำกันบ้านมาดีมากๆนะครับเปิดด้วยสายฟ้าแสนโวครับโดนลิซอนจังๆนะครับโอ้โหถึงกับถอยครับลีออนครับยิ้มเลยครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่เขาเปิดด้วยท่าเคียวไดเฮลไฟครับโอ้ปกติเป็นท่าปิดนะเปิดครับครั้งแรกครับเปิดเสร็จปุ๊บนี่คือสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดครับผมก็ไม่คาดคิดครับเพลงนี้เปลี่ยนเลยครับเป็นทางของคาเน่ครับใช้ไซโคคิเนียสครับฮันเฮลไฟของลิซอนเนี่ยคือเขาควบคุมเฮลไฟครับแล้วก็โจมตีครับไปที่ลิซอนแทนครับลีออนถึงกับนานี่ลีออนครับก็ลั่นออกมาได้ครับว่านานี่ครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นครับแต่ลีออนครับก็ปล่อยไดแม็กบินครับปะทะกับเฮลไฟที่ไซโคคิเนซิสควบคุมครับเพื่อลดแรงกระแทกนะครับแล้วก็ใช้เคียวไดเฮลไฟอีกรอบนึงครับชนเข้าไปครับแล้วก็สลายเฮลไฟที่เมกาเซอร์ไนท์คุมอยู่ครับสลายไปปุ๊บจากนั้นเฮลไฟอันเนี้ยก็ไปชนเมกาเซอร์ไนท์เต็มๆครับกลายเป็นว่าชนะครับด้วยโปรมอนเพียงแค่3ตัวครับ3ต่อ6ครับแล้วก็เข้ารอบชิงครับก็นะก็ยังไงก็ชนะอยู่แล้วสำหรับลีออนนะครับแล้วก็ซาชิเนี่ยก็ไปชนะกับชิรุนะต่อจากนั้นนะครับแล้วก็ได้คู่ชิงครับระหว่างคู่นี้ครับเป็นการปูบทที่แบบไม่ผิดหวังจริงๆนะครับผมขอพูดแบบรวมๆแล้วกันนะครับว่าจากที่ดูมาเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามจะกักลีออนแบบสุดๆครับไม่โชว์อะไรเยอะเกี่ยวกับโปรโมชั่นของลีออนครับแต่ท่าดักนี่แบบมาเพียบเลยนะอย่างคู่ตอนเจอกับอลันเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความห่างชั้นนะระหว่างแชมป์โลกกับแชมป์ลีกไม่ใช่แชมป์ภูมิภาคกับแชมป์โลกนะแชมป์โลกกับแชมป์ลีกชนะราเมก้าโดยที่ไม่ต้องใช้เคียวไดแม็กแต่สำหรับคู่ที่เจอกับคาเน่เนี่ยอันนี้คือกักเกินครับกักจริงๆครับแต่ด้วยที่โปรโมชั่นของคาเน่เนี่ยโชว์ฝีไม้ลายมือระดับนึงแล้วประมาณ2ตัวที่สู้กับวาตาลูไปนะครับก็เลยไม่มีความจำเป็นจะต้องโชว์อีกเพราะก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าลีออนชนะเพราะยังไงเนี่ยไฮไลท์ของคู่นี้เนี่ยก็คือลิซอนกับเซอร์ไนครับในช่วงครึ่งตอนสุดท้ายนะครับจำนวนตอนที่เหลือเนี่ยก็ไปลงทุนกับซาโตชิดีกว่านะครับซึ่งมันก็น่าหงุดหงิดนะครับที่เราไม่เห็นแมตช์เต็มๆนะครับผมก็นิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ที่หงุดหงิดกว่าก็คือไอตอนนั้นอ่ะมันมีเด็ก2คนนั้นเข้ามานะครับไม่น่ามีเลยเอาจริงๆแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับยังไงรอบชิงเนี่ยคู่ระหว่างลีออนกับซาโตชิเนี่ยก็ต้องจัดให้หนักนะครับเหมือนกับตอนที่ซาโตชิเจอกับคู่คุยหรือว่าเจอกับชินจิอะไรนี้นะครับขอแบบเข้มๆเลยทั้งหมด6คู่เนี่ยคู่ที่ผมพูดมานะครับคู่ที่ทำให้ลิซอนบาดเจ็บเยอะที่สุดนะครับที่เห็นมาเนี่ยก็คือดิลันดอนครับของคีบานะครับและคู่ที่น่าสงสารมากที่สุดครับก็น่าจะเป็นอลันครับที่แบบเมก้าแตกพ่ายครับตอนนี้ลีออนเนี่ยก็ได้เปิดเผยโปเกมอนอีก3ตัวครับที่เขามีนะครับก็ไม่เหมือนในเกมนะครับก็จะมีลิซอนนะครับดูราเพลกอริลันดาเอสเบิร์นอินเทเรียนแล้วก็บาริโคโอรุนะครับก็บอกเลยว่าน่าจะเข้มๆครับแต่ผมชอบนะที่มีสตาร์เตอร์แบบนี้เหมือนตอนสู้คู่คุยเลยมามองซาโตชิกันบ้างครับซาโตชิเนี่ยได้เติบโตมากๆครับตั้งแต่ได้ปะมือกับลีออนนะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันกับลีออนครับตอนสู้กับมูเกนเดน่านะครับตอนนี้เนี่ยซาโตชิเนี่ยเอาชนะไดโกะที่อยู่อันดับที่3แล้วก็ชิรุนะที่อยู่อันดับที่2ว่าง่ายๆว่าซาโตชิเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นอันดับ2ของโลกครับที่จะสามารถขึ้นไปที่1ได้เสมอก็ต้องรอดูครับในรอบชิงว่าใครชนะใครที่บอกว่าซาโตชิไม่เคยได้แชมป์เลยเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็แพ้อีกหากคิดแบบนี้ครับผมว่าต้องทำกันบ้านมาใหม่นะครับการที่ซาโตชิเนี่ยได้ที่2ของโลกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดที่แบบสูงสุดระดับหนึ่งแล้วนะครับอยู่เหนือกว่าไดโกะแล้วก็ชิโรนะที่เป็นแชมป์ระดับภูมิภาคโคเอ็นแล้วก็ชินโอซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยเขาก็เป็นแชมเปี้ยนครับที่มากประสบการณ์มากๆนะครับแต่กลับแพ้ซาโตชิครับที่มีประสบการณ์น้อยกว่าแต่ว่าซาโตชิเนี่ยมีลูกเล่นที่แพรวกว่าครับตามสไตล์ของซาโตชินะครับเรียกได้ว่าซาโตชิเนี่ยก็คือแชมเปี้ยนคิลเลอร์ก็ว่าได้นะครับหากบอกว่าเฮ้ยก็บทมันส่งอ่ะใช่บทมันส่งผมไม่เถียงครับอันนี้ก็ซาโตชิมาเป็นพระเอกนี่หว่าก็มันก็ต้องส่งดิการที่เขาปูบทมาตลอด20ปีเนี่ยว่าแพ้เนี่ยและไม่เคยชนะเลยเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนดูอ่ะก็คือผมอ่ะผมก็รู้สึกเฉยๆอ่ะแพ้ไม่เป็นไรอ่ะแต่การที่ซาโตชิเนี่ยชนะใครที่เหนือกว่าได้เนี่ยและไม่คิดว่าจะชนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนดูไม่คาดคิดครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเก่งกว่าคนนั้นไปแล้วนะครับมันคือการแข่งขันแบบเป็นทางการการแข่งขันระดับโลกนะครับไม่ใช่ระดับลีกและระหว่างที่สู้กับลีออนครั้งต่อไปในรอบชิงเนี่ยอะไรครับจะเป็นไม้ตายก้นหีบของซาโตชิตอนนี้เนี่ยมีไม้ตาย10ล้านโมที่ใช้กับไดโกไปแล้วแล้วก็เมก้าลูคาริโอก็ได้ใช้กับตอนไฟกับกาเบียไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือ
เคียวไดแม็กพิกาชูครับซึ่งพิกาชูสามารถเคียวไดแม็กเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งไดแม็กแบนครับนี่คือสิ่งที่เก็บไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยไม่รู้ครับว่าจะโผล่มาตอนท้ายเรื่องอีกหรือเปล่าเพราะเป็นครั้งแรกครับที่ได้เห็นสีหน้าของลีออนแบบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเองแปลงได้ยังไงทางที่ไม่ต้องใช้ไดแม็กแบนนะครับแต่ด้วยท่าที่ใหญ่ที่สุดของซาโตชิเนี่ยยังไงครับก็คือไม้ตายซะนั่นแหละ10ล้านโมครับที่สามารถมีลูกเล่นได้อีกมากมายครับที่เรายังไม่รู้ผมก็อยากจะเชียร์ซาโตชิให้ชนะนะครับแต่ว่าก็อยากเชียร์ลีออนมากกว่าเพราะว่าลีออนเนี่ยแลดูแบบบอสใหญ่มากๆเพราะมันตบคาเน่แบบยับเยินเลยผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบตัวละครฝั่งตรงข้ามตัวเอกเสมอนะครับแบบเก่งกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ตัวเอกเป็นรองเหมือนแบบเชียร์มวยรองอะไรเงี้ยให้มันดูสนุกอ่ะนึกออกปะตอนมันพลิกไปพลิกมามันจะดูลุ้นหน่อยเฮ้ยมันจะชนะยังไงวะแต่ในความรู้สึกมีโอกาสที่จะชนะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับซาโตชิเพราะว่าภาคต่อไปเนี่ยมันมีพูดถึงเรื่องของแชมเปี้ยนที่มีมากกว่า1คนก็สามารถไปต่อได้แม้จะเป็นที่1ของโลกก็ตามแล้วเพื่อนๆล่ะมีความเห็นกันบ้างอยากให้ใครชนะพิมพ์มาได้เลยครับโอ้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอึดอัดมาตั้งนานครับว่าเมื่อไหร่พี่ทำคลิปอยากจะมาพูดถึงแล้วก็อยากจะมาแบบว่ามาดิสคัสกันสำหรับอนิเมะโปเกมอนนะครับผมว่าน่าจะพูดกันอีกทีนึงเนี่ยน่าจะหลังตีกันไปแล้วหรือใกล้ๆนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของโซชิกันอีกทีนึงเพราะว่าผมยังไม่พูดถึงเรื่องของโซชิที่เจออะไรกันมาบ้างในรอบของมาสเตอร์เอกนะครับตั้งแต่รอบ8รอบท็อป4นะครับรู้สึกไงกันบ้างสำหรับความเก่งกาจของลีออนหรือว่าแชมป์โลกของเรานะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ